นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นกราบทั้งพระธรรมและพระสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่บัดนี้ผู้ข้าทั้งหลายขอวิสัชนาธรรมวินัยคำสอนของพระผู้มีเจ้าเพื่อว่าจะได้รู้ข้อวัดปฏิบัติในการที่จะดำเนินต่อไปนั้นธัมโมหะเวนะคติธัมมะจริงธัมโมสุขิโนสุขวะหะติธรรมะคำสอนของพระผู้มีเจ้านั้นเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้ได้บรรลุวิมุตติโมกข์ธรรมอันยิ่งใหญ่ต่อไปโดยไม่ผิดหวังดังนั้นธรรมะเป็นของคนกล้าเป็นเครื่องลื้อฟื้นเหล่ากิเลสทุกประเภทน้อยใหญ่ออกจากดวงจิตของผู้ปฏิบัติตามนั้นอันนี้วันนี้จะได้แสดงธรรมะอันหนักมากก็ใส่เบาก็ใส่การที่ดำเนินครั้งแรกก็ไม่ครั้งแรกเท่าไรหรอกสมัยหนึ่งก็มาคิดคำนวณทวนถึงสร้างภพของตนเป็นมาแล้วในชีวิตนี้ไม่เจริญเหมือนเขาและการที่บวชในศาสนานี่ก็ล่าสมัยความรู้ปริยัติไม่มีที่นี่เมื่อมาลำพึงถึงอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติขั้นแรกอดนอนผ่อนอาหาร15วัน3วัน4วันสันครั้งก็สันน้อยไม่สันมากแต่อดนอนนั้นเอาทั้งกลางวันและกลางคืนยืนเดินนั่งเท่านั้นแต่จิตใจนี่กับสังขารร่างกายสัมพันธมิตรอาศัยซึ่งกันและกันอยู่แต่แล้วก็ไม่หวั่นไหวเห็นว่าสิ่งทั้งปวงในนั้นเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติจึงจะรู้ทำเห็นทำต่อไปถ้าขาดการปฏิบัติความเพียรแล้วก็ไม่มีหวังที่จะเป็นไปนั่นก็เลยตั้งใจเจริญ15วันไม่นอนยืนเดินนั่งเท่านั้นแหละเข้าก็สันน้อย3วัน4วันสันครั้งสันก็สันน้อย5คำอย่างมากคำนั้นก็ปั้นไว้นะเท่าหัวแม่มืออาหารอื่นไม่เอาแต่น้ำพอเกินลงเท่านั้นแหละก็หยุดกันถ้ากินมากอาหารนั้นมันทับธาตุก็เลยกังวลและอ่อนเฟื่อด้วยถินมิทะครอบงำจะทนต่อคมอดนอนไม่ได้ก็เลยสันน้อยเมื่อสันน้อยอาหารมันน้อยธาตุนี่ก็เลยแข็งแรงไม่อ่อนเฟียที่นี่ก็ดำเนินไปในขั้นแรกมันเกิดอะไรเกิดขึ้นเดินยืนนั่งแล้วก็พิจารณาธาตุสี่ด้วยน้ำลมไฟน้อมลงสู่ไตรลักษณ์เห็นแก้งประจักษ์ทุกเมื่อด้วยการกำหนดคาดหมายเสียก่อนคาดหมายว่าอนิจจตาไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างไรสอนจิตก็เลยพลอยที่จะมีสติมีปัญญาขึ้นไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดของที่เรียวแรงแข็งแรงนั้นมันก็หมดไปสิ้นไปตั้งแต่วันเกิดมาถึงวันนี้จากวันนี้ไปก็จะกล้าวหน้าไปสู่ของที่ไม่ดีทั้งนั้นเนื้อเหี่ยวนั้นเป็นเปลี่ยว
ข้ามาเสมอผมหอกเต็มตอกฟันหักเมื่อหนังสะพังพร้อมไปด้วยเส้นและเอ็นยอมเป็นที่สังเวชทั้งตนและบุคคลผืนทุกขังก็เป็นทุกข์ลำบากกายจิตวิปริตแปรผันเสมอธาตุขันธ์นั้นอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ทุกคนตัวตนเราเขาเพราะมันแก่มันเจ็บมันตายซ้ำๆซากๆในภพน้อยภพใหญ่ท่องเที่ยวก็ดับอยู่เป็นอย่างนี้ได้สมบัติอันเก่าก็เก่าเพราะมันไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้จิตสอนจิตจิตก็เลยเกิดความสังเวชสลดใจจนน้ำตาไหลบางครั้งพิจารณาเราแล้วก็เป็นอย่างนั้นคนอื่นก็เป็นเหมือนกันหมดในขณะนั้นก็เดินกล่าวขวพุทโธอนิจจตาไม่เที่ยงร่างกายนะก้าวซ้ายธัมโมทุกขตาเป็นทุกข์ไม่ได้ตามใจหมายกล่าวขวสังโฆอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเดินเจริญภาวนาวิปัสสนาพร้อมกันไปพิจารณาอย่างนั้นยืนก็หายใจเข้าพุทโธอนิจจตาไม่เที่ยงหายใจออกธัมโมทุกขตาเป็นทุกข์หายใจเข้าพุทโธอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราพิจารณาอยู่อย่างนั้นจิตก็ได้ความสังเวชโอ้เป็นอย่างว่าเสียจริงๆธาตุขันธ์นั้นไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเสียจริงๆก็เลยสิ้นสงสัยเมื่อสิ้นสงสัยน้ำตาไหลต่อจากนั้นความกล้าหาญสันใสเกิดขึ้นไม่หวั่นไหวเราที่จะหนีจากสมบัติอันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ก็เพราะเจริญธรรมะภาวนาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าแล้วจึงจะหนีจากสมบัติเหล่านี้สมบัติเหล่านี้จึงจะไปตกไปจากใจและจะไม่ได้เป็นสมบัติของเราต่อไปอีกเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นทำลายเสียซึ่งสิ่งให้ได้สมบัติอันนี้คือกิเลสกิเลสทุกประเภทนั้นมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยลึงลัดผูกมัดดวงใจไว้ให้ท่องเที่ยวกระดับพบน้อยพบใหญ่ได้สมบัติอันไม่มั่นคงทวารอยู่เสมอนั่นแหละจากนั้นเดินยืนนั่งนั่งก็กำหนดลมให้หายใจให้น้อยเข้าทุกทีหายเข้าพุทออกพุททียัดทียัดละเอียดเข้าจนลมจะขาดสบายนั่นแหละจะเอาเรื่องนั่นไปมาได้กำหนดครูบาอาจารย์สอนว่าเอาสติบังคับจิตลงสู่สมาธิเอาปัญญากับสติบังคับจิตลงสู่สมาธิทำแล้วทำเล่าก็ไม่เป็นไปก็ไม่ได้เป็นเพราะอะไรนั่นแหละแล้วก็ถอนขึ้นมาก็เจริญวิปัสสนาอีกลุกขึ้นโยนหายใจเข้าพุทออกโทเดินก้าวขวาพุทโธก้าวซ้ายธัมโมก้าวขวาสังโฆอันนี้จะตาไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นจากนั้นก็เร่งรัดพัฒนาไปได้15วันนั่นแหละถึง15วันแล้วกายกับจิตไม่เป็นอะไรได้เพียงแค่นั้นสัญญาที่ฐานตั้งใจมั่นอีกเอาเดือนหนึ่งถึงเดือนหนึ่งก็ได้แปลว่าสงบเสียดเสียดเดินเยินก็ดีมีความสุขสบายเพียงแค่นั้นจะให้ล่วงลอยลงไปอีกไม่ได้ต่อจากนั้นอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยฉะนั้นจิตมันก็สงบในการเดินเยินนั่งการอดนอนผ่อนอาหารนั่นแหละเป็นเหตุที่นี่ก็เสียงดังขึ้นมาในหูนี่อะไรดังขึ้นมาเหตุที่จิตจะไม่สงบลงสู่คณิกะอุปายะอัปปนาได้เพราะความเพียรยังอ่อนอยู่ความเพียรจัดว่าเป็นมรรคมรรคเป็นเครื่องทรงจิตเข้าสู่ความสงบได้มันยังอ่อน
จะทำอย่างไรมันจึงแก่โอ้ที่นี่ก็เราทำมาแล้วความเพียรนี่นั่นตอนตอนนี้นั่งทับทุกเอาคืนอย่างลุ่มผ่านข้อนี้ได้จะเป็นไปแต่แล้วมันก็ทุกข์แสนทุกข์อย่างมหิมานั่นแหละโอ้ได้ไหมได้เอาวันนี้เดินกลมวันอย่างคำไม่กินข้าวกินแต่น้ำนั่นแหละพอคำหกโมงเย็นแล้วเข้าที่ไหว้พระอรหังสวาคาโตสุปฏิปันโนย่อๆไม่เอามากตั้งสัญญาธิฐานใจมั่นวันนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติปฏิปฏิบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์อาจารย์ท่านผู้ดีทั้งหลายจะนั่งทับทุกข์เคินอย่างลุ่งไม่กระดุกกระดิกไม่เพลิกไม่เกาไม่หุบคำเหมือนตอกลางไร่ถ้าไม่ได้ไม่แกล้งเป็นวันใหม่ไม่เคลื่อนที่ถ้าไม่ได้ให้มันลากเลือดตายไอ้คนโง่อย่าได้มาเกิดในโลกอีกล่าสมัยเขาตั้งสัตว์ทับลงไปความสัตว์นั่นเป็นของเก่งเป็นหลักเองเสียสัตว์นี่เสียศีลเสียดีกว่าสัตว์กับศีลตัวเดียวกันเสียศีลนี่ตายทิ้งเสียดีไม่มีประโยชน์อะไรนั่นแหละพอดีสำละจิตผ่องใสแล้วปาริสุทโธอหังพันเตปาริสุทโธพุทโธติมังทะเลตะขอแสดงความบริสุทธิ์ต่อพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของของศาสนาปาริสุทโธอหังพันเตปาริสุทโธธัมโมทะเลตุข้าพเจ้าขอแสดงความบริสุทธิ์ต่อพระธรรมปาริสุทโธอหังพันเตปาริสุทโธติมังสังโฆทะเลตุข้าพเจ้าขอแสดงความบริสุทธิ์ต่อพระสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของศาสนาขอจงให้เป็นไปเสร็จแล้วก็ตั้งที่สัญญาธิฐานมั่นขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้กงดำรงสติให้มันสัพพนาอดีตาลมอดีตล่วงไปแล้วปล่อยวางอนาคตาลมอนาคตยังไม่ถึงก็ปล่อยวางเอาปัจจุบันลมวางกายให้อ่อนวางใจให้อ่อนพับอารมณ์เดียวหายใจเข้าพุทธออกโทเท่านั้นไม่ไปอื่นผ่อนลมละเอียดเข้าทุกทีความละเอียดของลมของลมนั้นมันก็เป็นที่สบายไม่กระทบจิตจิตก็เลยสงบอยู่กับพุทโธนั้นความละเอียดนั้นนั่นแหละล่วงไปถึงสามทุ่มนับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งอย่าไปปวดที่ขาทับขาธรรมะของจริงเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละทุกขังอสัจจังทุกทั้งหลายควรกำหนดดูให้รู้นี่แหละถ้ารู้แล้วเราจะได้ปล่อยวางและมีสติปัญญาสลัดต่อธาตุขันธ์เป็นบ่อนฐานที่เกิดของทุกนี่พระเจ้าสอนว่าทุกขังอสัจจังของจริงเกิดขึ้นจงกำหนดดูให้รู้ล่วงเข้าไปถึงสามทุ่มหมดปวดนี่มันแสนมันจะปวดที่ขาทับขาวิ่งขึ้นหัวเข่ามันจะขาดวิ่งขึ้นถึงเอวมันจะขาดวิ่งขึ้นตามสันหลังถึงศีรษะกลับขึ้นกลับลงแม้ทุกข์เสียจริงๆในขณะนั้นตอนนั้นถึงสามทุ่มหายวับไม่มีปวดไปไหนไม่มีนี่แหละทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นทุกข์สุขทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งรับไปเท่านั้นเสยๆไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นตั้งรับไปเท่านั้นจงให้รู้เข้าเงื่อนเดียงสารู้หน้ารู้ตาของทุกข์และสุขนั้นแล้วจะได้ไม่หลงไม่ยึดไม่ถือกำหนดปล่อยวางเสมอนั่นแหละตอนตอนนั้นล่วงเข้า1นาที2นาทีจะ4ทุ่มนั้นร้อนเกิดขึ้นเผากายเหมือนมันจะเปียกทิ้งเหมือนกันกับนั่งอยู่กองไฟใหญ่นั่นแหละล่วงไปถึงห้าทุ่มห้าทุ่มนั่นจิตพูดขึ้นมานะทุกทั้งหลายในโลกมีเท่านี้หรือถ้ามีมาอีก
ไม่ได้หวั่นไหวแล้วเพราะเรานี่ชนะมาแล้วนั่นแหละรู้หน้ารู้ตาของธาตุขันธ์เป็นเรือนรังที่อยู่ของทุกข์แล้วผู้จะล่องพ้นทุกข์เพราะความเพียรความอดทนความชนะตนนี่จะล่วงพ้นทุกข์ได้พูดมาอย่างนั้นล่วงไปถึง6ทุ่มดับไม่มีนั่งสบายจิตกับสติกับปัญญากับกายนั้นสัมพันธ์ธรรมิตธรรมิตกันอยู่เสมอไม่พากจากกันรักษาความไหวของกายนั้นนั่นแหละกลัวว่ากายนั้นจะไหวหรือมันจะดังอย่างโน้นอย่างนี้พอล่วงเขาถึงจะเขาถึง1นาที2นาทีตีหนึ่งนะมวลวัดอยู่ใกล้กับโรงเรียนนั่นแหละแสบเกิดขึ้นที่ขาทับขาที่ตูดขึ้นหมดทั่วกายแสบโอ้ยมันใหญ่มาให้มานั่นแหละแสบขึ้นแล้วเย็นขึ้นอีกเย็นก็ขึ้นอีกเย็นไล่กว่าน้ำแข็งแม้มันแรงที่สุดนั่นแหละทุกสองประเด็นนี้ขึ้นมันใหญ่หนักกำลังมากสองกำลังใหญ่ก็จิตกับสติกับปัญญากับกายรักษากันอยู่ไม่ให้หวั่นไหวไม่เอ็นเอียงล่วงไปถึงตีสามขั้นถึงตีสามแล้วนั้นจิตพูดขึ้นมานี่แหละทุกทั้งหลายควรกำหนดดูให้ดูสำหรับผู้ใคร่จะทำทั้งหลายผู้ปฏิบัตินั้นรู้แล้วจะได้ปล่อยวางไม่ยึดไม่ถือนั่นแหละจะเร่งความเพียรเพียรว่าเอาชนะทุกข์ให้ได้ต่อแต่นั้นร่างกายเปรียบเหมือนน้ำกระบอกใส่น้ำอย่างเหนียวทุกเปรียบเหมือนน้ำอย่างเหนียวใจเปรียบเหมือนกับกระเบงบอกว่าหยิบโน้นใส่นี่อาศัยตั้งแต่สติกับปัญญาตามไม่ทันผูกไม่อยู่ต้องอาศัยทุกเส้นที่สามเสียบผูกมัดลึงลัดเจ้ากิจกับกายนี่มันจึงจะอยู่นี่ข้อสำคัญนั่นแหละก็ได้ความเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายไม่หวั่นไหวในการทำความเพียรนั้นไม่ให้ดังพ้อยไม่ลดละคงที่ก้าวหน้าชนะทุกธาตุขันได้เสมอฉะนั้นจึงได้ตัดสรุปทุกสมุทัยโลดมักเป็นผู้เลิศประเสริฐแท้อันนี้เพราะปราชญ์ผู้ทั้งหลายนั้นท่านทำได้แล้วท่านก็อวดโลกได้จากนั้นก็เวทนาขันมันอ่อนไปทุกทีไปถึงตีสี่ตีห้าจิตพูดขึ้นมาอีกแต่ไม่สงบหรอกพูดขึ้นมาอีกสงบอยู่ขั้นพุทโธบริกรรมนั่นแหละการกระทำที่นี่ก็พระพุทธเจ้าวันที่ตัดจรุนั้นพระยามาลาธิราชขี่สร้างนาราคีริงกับเสนามานน้อยใหญ่ลุกเข้าไปโจมตีแท่นแก้วหมายจะเอาไซสนะนั่นแหละในขณะนั้นยิงลูกศรก็เป็นเข้าไปก็เป็นดอกไม้บูชาหมดที่นี่แม่เจ้าธรณีพุทธขึ้นจากแท่นแก้วนั้นรีดมวยผมน้ำไหลท่วมมานนั่นแหละเห็นอำนาจของบุญสนะได้ที่นี่ก็ได้ใส่สนะพระพุทธเจ้าสนะทำใจมันพื้นประสุทธาไม่หวั่นไหวต่อธาตุขันธ์แก้งเป็นวันไหวก็เลยตัดสรุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระยามาลาธิราชได้แก่ใจนะสร้างนาคิงได้แก่ร่างกายเสนามาดน้อยใหญ่เสนามานได้แก่กิเลสทุกประเภทน้อยใหญ่นั่นแหละข้อสำคัญแม่เจ้าทะเลพุทธขึ้นจากแท่นแก้วนั้นได้แก่บุญญะสมภารของพระพุทธเจ้าสะสมมาพบน้อยพบใหญ่นั้นนั่นแหละบันดาลเป็นน้ำท่วมคือน้ำใจขององค์เจ้านั้นเต็มเปี่ยมด้วยบารมีธรรมอินทรีย์ธรรมท่วมมานหมดอันนี้แหละสำหรับผู้ใคร่ในธรรมที่ปฏิบัติจะพึ่งรู้เองเห็นเองก็สิ้นสงสัยนั่นแหละที่นี่ก็ล่วงไปตีห้าสามสิบตอนจะนั่นก็นี่เป็นข้อสำคัญพูดขึ้นมาอีกว่า
ค่ำคืนวันนี้เปรียบเหมือนดงใหญ่ดงใหญ่นี่มีเสือใหญ่4ตัวตัวหนึ่งอยู่ปากดงนะเล็บมันยาวเขี้ยวมันยาวเพชรมากได้แก่ปวดคบปัดเข้าที่ไหนเนี่ยปวดเจ็บปวดเพชรมันมากนั่นแหละเข้ามาอีกกลางดงเสียตัวที่สองได้แก่ร้อนพิษมันมากเขี้ยวมันก็ยาวเน็บก็ยาวพิษมากนั่นแหละล่วงผ่านตัวที่สองเข้ามาได้ตัวที่สามได้แก่แสบนี่พิษมันก็มากเน็บเขี้ยวยาวขบกัดหนุ่มที่ใดก็แสบมดพวกกายล่วงผ่านตัวนั้นเข้ามาอีกตัวที่สี่ได้แก่เย็นนี่หาสิ่งที่วางจิตลงมาได้ทั่วกายเย็นทั้งแสบทั้งเย็นนั่นแหละพิษมันมากเขี้ยวมันก็ยาวเล็บมันก็ยาวนี่แหละพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายจะภาวนาเป็นไปนั้นต้องทำความเพียรผ่านดงเสียร้าย4ตัวนี้เสียก่อนถ้าผ่านดงเสียร้าย4ตัวได้จะเป็นไปนะนี่ข้อสำคัญอันนี้เนี่ยจะเห็นธรรมต่อไปโดยไม่สงสัยพูดมาอย่างนั้นใครเป็นคนพูดใจเนี่ยเป็นผู้พูดเพราะการฝึกอบรมมาได้เดือนเดือนหนึ่งนอน15วันแล้วก็อีก10อีกเดือนหนึ่งเป็นเดือนหนึ่งกับ15วันนั่นแหละเดินวันอย่างคำอีกไม่กินข้าวกินแต่น้ำนี่แหละการเจริญธรรมนะบำเพ็ญอินทรีย์ให้แก่ขึ้นนั่นแหละบำเพ็ญบารมีธรรมให้แก่ขึ้นปุ๊กเสกอินทรีย์ธรรมบารมีธรรมปุ๊กเสกเข้าที่จิตนี่นะให้จิตแข็งกล้าให้จิตมั่นคงถาวรให้จิตมีสติปัญญาสลัดรู้ต่อเวทนาขันธ์และไม่หวั่นไหวจิตนั่นก็ร่าเริงบันเทิงดีจากนั่นก็เลิกที่แก้งเป็นวันใหม่นกแซวมันร้องนั่นแหละทำวัดเช้าเสร็จแล้วลุกไปเหงันกันกับไม่นั่งคืนยังลุกนะนี่แหละยากที่ใครจะทำได้ไปศึกษากับภูมหาบัวมันตาท่านก็ว่าอย่างนี้ผู้จะนั่งคืนยังลุกได้หนึ่งมีศรัทธาความเชื่อมั่นและบำเพ็ญมรรคเผากิเลสกับกายนิ่มนวลมาแล้วเป็นเดือน2เดือน3เดือนก็ดี2จิตรวมลงสู่อุปาจารสมาธิได้อันแน่นแฟนนั่งคืนยังลุ่งได้ท่านว่านั่นแหละเพราะสมาธินั้นดับปราบกิเลสธาตุขันธ์ไม่ให้มีเวทนาหมดนั่นแหละ2ประเด็นอันนี้ข้อสำคัญทำได้ดีมากท่านว่าจากวันนั้นสันเช้าก็สัน3คำนะสันแล้วบาทครึ่งกุฏิเดินจมกลมที่นี่ทางมันก็มีแดดบ้างไม่มีแดดบ้างเอาผ้าอาบน้ำหอมปกหัวแดดไม่ว่าเดินจมกลมพุทโธอนิจจังสังขารไม่เที่ยงธัมโมทุกขังลำบากกายจิตสังโฆอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เรานั่นแหละอยู่อย่างนั้นตอนนั้นพอถึงเที่ยงวันถึงเที่ยงวันแล้วก็ยืนตนใหญ่ละยืนแล้วก็นั่งแล้วก็ปะนอนหยัดขั้นจังหน่อยซะว่าได้นอนภาวนานอนหงายแล้วก็หายใจเข้าพุทธออกโทอันนี้จะตามไม่เที่ยงร่างกายพิจารณาตั้งแต่ศีรษะลงถึงปลายเท้าพิจารณาตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นถึงศีรษะกลับขึ้นกลับลงจิตรวมเพิบลงไปเลยมองเข้าไปในท้องไม่มีตับไตไส้ปอดพุงไม่มีมีแต่สีโครงกระดูกเป็นสิ้นๆอยู่หนังหุ้มห่อโดยสุดรอบนั่นแหละไม่มีอะไรนี่แหละอนิจจตาไม่เที่ยงร่างกายเป็นของว่างอย่างนี้มีหนังหุ้มห่อโดยสุดรอบก็ไม่มีอะไรดอกไม่มีแก่นสารสุดทั่วกายนี่นั่นจงพิจารณาให้รู้แล้วก็พูดขึ้นมาอีกว่าสลาล้าง
พ่อเฒ่าแม่ตาก็สร้างขึ้นปู่ย่าตายายก็สร้างขึ้นลูกๆหลานๆสามีภรรยาสร้างขึ้นหมดทั่วโลกสร้างขึ้นแล้วแต่ก็ไม่ใช่ของใครนะไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็กำหนดถามว่าคำพูดนี้เพราะพิ้งไพเราะที่สุดสุดใจไม่เคยได้ยินได้ฟังสลาร่างแปลว่าอะไรไม่บอกอยากรู้ทำความเปลี่ยนไปนะรู้เองเห็นเองนั่นเป็นของจริงถ้ารู้จากคนอื่นเป็นของปลอมตัดอาสวะไม่ขาดรู้จากตำรานั้นก็เป็นของปลอมตัดอาสวะไม่ขาดนี่พระเจ้าทรงสอนให้เราทำความเปลี่ยนรู้ตนเองเห็นในตนเองธรรมะคำสอนพระเจ้าสอนคนโง่ให้เป็นคนฉลาดสอนคนฉลาดเป็นนักปราชญ์สอนนักปราชญ์เป็นพุทโธถึงพุทโธนั่นแหละเป็นผู้พ้นจากหลุมลึกคือกิเลสแล้วจึงให้นามว่าพุทโธนี่ความหมายของธรรมะพระเจ้านั่นแหละก็ตั้งใจทำความเปลี่ยนกำหนดอย่างนั้นอ้อม้วนล่าเริงบันเทิงใจเพ่งแต่ศีรษะลงถึงปลายเท้าพิจารณาอย่างกำหนดรู้นี่แหละอนิจจตาไม่เที่ยงแต่ก่อนมันก็เป็นอย่างไรที่นี่ก็เป็นอย่างนี้มีหนังหุ้มโดยสิ้นรอบเมืองกายนครนี่เป็นที่โคจรอาศัยของเจ้ากิตตราชคือใจกิตนี่นั่นแหละแต่แล้วก็เป็นของไม่มีสาระแก่นสารไม่มีอะไรหรอกเป็นสาระแก่นสารจงพิจารณาเห็นแก้งซัดในธาตุขันนี่ธาตุสี่ขันห้าดินน้ำลมไฟนี่ถ้าเห็นว่าเป็นของไม่มั่นคงทวารตามใจหมายไม่นานหนอก็นำของไม่ดีมาให้คือแก่เก็บตายเนื้อเหี่ยวหนังเป็นเปลี่ยวสังขารร่างกายจะเป็นอุปทินากาสังขารสังขารที่มีใจคลองก็เกิดขึ้นตั้งดับไปเท่านั้นอนุปทินากาสังขารสังขารไม่มีใจคลองเกิดขึ้นตั้งดับไปเท่านั้นไม่มีสังขารประเภทใดคงที่ตามใจหมายพูดอย่างนั้นน่าจะจันใจนะนี่แหละสำหรับผู้ปฏิบัติใครเป็นคนพูดจิตเป็นคนพูดนะนี่แหละแสดงตนเหมือนสองนะยังกินเกะสมุทัยธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งนั้นทางปวงก็จะมีความดับไปเป็นธรรมดานี่เป็นเครื่องหมายของอนิจจตาเป็นแต่ธาตุขันธ์อายตนะประสมกันเข้าแล้วก็สมมุติกันว่าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาเท่านั้นและเป็นของไม่แน่นอนมั่นคงถาวรเป็นสมบัติปัจจัยอาศัยใหม่อาศัยใหม่เป็นอย่างไรของใหม่มันเป็นอย่างนั้นแหละไม่นานก็เก่าไปคำค่าผลสุดท้ายก็แตกดับทอดทิ้งลงไปแผ่นดินเป็นที่รวบรวมไว้ทั้งนั้นพระโยคาวจรจะทั้งหลายท่านสอนให้รู้ธาตุขันธ์นี่แหละไม่รู้ที่อื่นพระเจ้าตรัสรู้สัจสี่ทุกสมุทัยโลดมรรคก็รู้ในธาตุขันธ์ทั้งนั้นกับใจไม่ใช่รู้ที่อื่นนั่นแหละตอนจะนั่นปิดกิจก็ถอนขึ้นมาแล้วก็เร่งรัดพัฒนาความเพียรอีกต่อไปตอนจะนั่นพอค่ำมาก็สำเร็จจิตแล้วหามน้ำจะองค์อ่างกระถางหามนั่นแต่ก่อนทุกข์ยากลำบากจิตวัดปัดกวนแล้วก็หามพระสององค์ปิดสองลูกเนรสององค์ปิดสองใบหามกันอย่างนั้นน้ำล่างบาดน้ำอาบล่างเท่าเส้นเข้าที่คืนที่สองนี่เอาให้ชนะให้มันรู้สลาร่างเป็นอย่างไรเข้าที่ปล่อยวางเพราะปล่อยวางความอยากลงพื้นทุกอย่างปล่อยวางหมดไม่มีอะไรอยู่กับผู้รู้คือพุทโธลมหายใจเข้าออกเท่านั้นแหละเข้าพุทออกโธจิตยอมเพิกอีกรวมลงบาดวัดบาดนี่จะเป็นอะไรไม่ทราบรวมลงไปแล้วทุกขังนัสจังมันดับหมดจากนั้นกับภาพสลาร่างขึ้นมาเห็นอีกซาดความเกิดนอนอยู่สวยวานอนเกียกมูดเกียกคูดตอนนั้นไปคนแก่ผมหงอกแก้มตอกฟันหักขาสามไม่เท่าตอนนั้นไปเห็นคนเก็บนั่งนอนคำควรอยู่ทุกหนอแสนทุกยากลำบากท่ากันนั้นตอนนั้นไปหลังที่สี่คือเห็นคนตายเกี้ยงกาดเดือดดาดอยู่นอนอ้าปากได้แล้วหน้าสังเวชสลดใจน้ำเน่าไหลออกหูจมูกปากทวารหนักเบาได้แล้วก็เพ่งนี่แหละศาลาล่างสี่หลัง
จงให้รู้ก็เพ่งมันก็เปลี่ยนสภาพเจ้าเกิดก็เปลี่ยนมาเป็นเจ้าแก่เจ้าแก่เปลี่ยนมาเป็นเจ้าเก็บเปลี่ยนมาเจ้าตายตายพุทธมรณะอสุภะเกิดขึ้นแก้งสัตว์ก็แก้งสัตว์ในศาลาล่างนี่แหละศาลาล่างพระพุทธเจ้าพระเจ้าทั้งหลายท่านสอนให้รู้เห็นศาลาล่างอย่างนี้เห็นแล้วก็สิ้นสงสัยในขณะนั้นแก้งสัตว์ในศาลาล่างหลังนี้ก็สิ้นสงสัยล้างทั้งเขาและเรานี่แหละก็สิ้นสงสัยโอ้เนาะอนิจจาไม่เที่ยงจิตใจนั่นก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนสภาพเดิมนะอำนาจเจริญมรรคแก้งประจักษ์ในใจอย่างนั้นแล้วก็ไม่สงสัยไม่หวั่นไหวนี่แหละการประพฤติปฏิบัติธรรมผ่านดงเสียร้ายทั้งสี่ได้เห็นธรรมอย่างนี้แล้วก็สิ้นสงสัยไม่หวั่นไหวท่านนั่นแหละจะเอาเป็นเอาตายเสมออันนี้การประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมท่านทั้งหลายทำความเพียรจงให้มันผ่านดงเสียร้ายดงเสียร้ายเสียตัวเสียสี่ตัวนะได้ไหมเล่าได้ยินหำหดเหรอใช่ไหมเฮ้กลัวตายไม่ได้ใส่ไม่ได้อย่างมันต้องกล้าหาญนะกล้าหาญมันจึงจะเป็นไปได้นี่ข้อสำคัญอธิบายธรรมะมาก็พอถึงกะละเวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงนี้ต่อจากนี้ไปจะแสดงพระวินัยสติวินัยโยนาตับโบวินัยไว้ว่านำออกคือศีลศีลเมื่อเราบำเพ็ญให้ดีแล้วไม่ด่างพร้อยเจริญดีแล้วก็เป็นเหตุให้จิตเข้าสู่ความสงบได้คือสมาธิคณิกะอุปนิอัปปนาได้เมื่อถึงขันธ์นั้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นจากความสงบนั้นถ้าความสงบมีแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นจากความสงบนั้นได้รู้แก้งแทงตลอดทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละสังปราศิกสี่แสดงจบแล้วสังฆาทิเศษทิพย์3แสดงมาถึงข้อที่3ข้อที่3ภิกษุมีความกำหนัดอยู่พูดเกี่ยวหญิงเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวพูดเกี่ยวกันนั่นแหละต้องอบัติสังฆาทิเศษนั่นแหละเมื่อต้องเข้าไปแล้วอยู่กรรมจึงพ้นได้ปกติจะเท่าไรก็สงก็ปรับโทษเท่านั้นให้อยู่ปริวาทกรรมเสร็จแล้วก็อยู่มนัสอีก6ราตรีสงจึงนำเข้าอภารยี่สิบรูปค่ายกลางวันบวชนั่นแหละข้อที่4ภิกษุมีความกำหนัดอยู่พูดหลอกลวงหญิงให้บำเรอตนด้วยกามว่าการเสพกามนั้นเป็นรสชาติอันอร่อยเลิศประเสริฐสุดนะถ้าได้เสพกามนั้นเห็นไหมม้าสร้างสุนัขมันเสพเข้าไปแล้วสนั่นหวั่นไหวนี่ข้อสำคัญสุขเลิศนี่ข้อพูดให้หญิงบำเรอตนด้วยกามถ้ายังไม่เสพจะพึ่งตายนะรสชาติอร่อยพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายด้วยกันเพราะกามนี่เป็นรสชาติสูงยิ่งเทพพระดาอินพรหมลงมาจากพรหมโลกสวรรค์ได้มาพบรูปกามคือกายนี่แล้วก็เข้าถือปฏิสนธิได้สวยสุขรสชาติของกามนี่ก็เลยเกิดตายลืมพบชาติสังขารเพราะกามนี่เป็นเหตุนี่ข้อสำคัญลบราฆ่าฟันญาติบ้านสิ่งยังกันก็เพราะกามเป็นเหตุทุกอย่างนะกิเลสกามอทุกกามนี่เป็นของดีเลิศประเสริฐแท้จนผู้หญิงนั้นบำเรอตนด้วยกามนามทุกกะเขาเขียนพระนี่เป็นวาจาวิบัติเศร้าหมองปรับโทษสังฆาทิเศษนั่นแหละอย่าเพิ่งพูดนะแต่พูดเอาธรรมะให้ฟังเลยมันจึงจะได้จึงได้สัสมณะผู้สงบทางวาจากายก็สงบภาคจากกามมาแล้วทีนี้ก็มาสงบวาจาด้วยเอาธรรมะมาอธิบายฟังอย่างโน้นอย่างนี้เป็นของดีเลิศประเสริฐแท้นั่นแหละถูกต้องตามแนวทางของสมณะศาสนาพระเจ้าข้อที่5ภิกษุนะพูดซักซื้อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันไปพูดกับนายกอไอ้กอหลวงพ่อเห็นดีวะนางขอนั่นโอคนใหญ่รูปร่างโตละโหฐานดูถูกต้องลักษณะกัลยาณีผู้หญิงถ้าได้เป็นแม่เรียนจะพาเจริญในครอบครัวนั้นดีมากสอบเอาไหมนายกอว่าหลวงพ่อว่าดีถูกต้องผมก็พอใจเอาตกลงใจเอาก็ไปพูดกำลังขอเจ้ากำนายกอไหมหลวงพ่อเห็นแล้วลักษณะพูดใส่นายขอนี่เป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรอุทธานสัมปทาหมั่นเพียรในการสะสม
หาทรัพย์รายได้และเป็นคนมัจฉริยะเป็นคนมัจฉยัตไม่เป็นคนที่สุรุสุรายและอะไรทุกอย่างทำจริงเหตุจริงพูดจริงจะได้เป็นคู่หัวพ่อมีพ่อผัวเมียกันพ่อเรียนแล้วจะเป็นผู้ดีนั่นแหละนางขอตกลงใจว่าเอาสองกั้มสองฝ่ายตกลงใจว่าเอาแล้วก็เลยปรับโทษสังฆาธิเศษพระที่พูดนั่นอย่าไปพูดนะถ้าเขาอยากได้กันเรื่องโลกก็เรื่องของเขาปล่อยตามเรื่องนั่นแหละเป็นญาติพี่น้องพวกพ้องก็ดีเขามาศึกษาอย่าพอเอาไหมหลวงพ่อโอ้ก็แล้วแต่สูจะเอากันเถอะว่าพ่อแม่เท่าแก่เขาพิจารณาแล้วว่าสมควรก็แล้วแต่ใจหลวงพ่อว่าดีก็ไม่ใช่ไม่ดีก็ไม่ใช่วางเป็นกลางนั่นเนี่ยจะเห็นดีด้วยก็ผิดโทษนี่ก็แล้วไปข้อสำคัญนะยกเว้นข้อที่หกภิกษุสร้างกุฏิด้วยตนเองจะเป็นที่อยู่ของตนนั้นก็ได้บอกด้วยปูนหรือดินพึ่งทำอะไรประมาณกว้าง7คืบพระสุคตคือคืบพระเจ้าสุคตว่าพระเจ้าวัดในหลวงในนะจากเสานี่มหาเสานนท์7คืบพระพุทธเจ้าทางยาว12คืบพระพุทธเจ้านั่นแหละทำเกินประมาณไม่ได้แต่ต้องให้สงแสดงที่ให้ก่อนนะถ้าไม่ให้สงแสดงที่ให้นั้นต้องสังฆาธิเศษนี่จำไว้ข้อนี้นั่นแหละจะปลุกกุฏิที่ไหนก็นิมนต์สงฆ์4รูปไปแสดงที่นั่นซะก่อนสงฆ์เห็นพร้อมว่าคนที่จะสร้างกุฏิที่นี่สมควรไหมถูกต้องตามพระวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติบ้างไหมถามสงฆ์สงฆ์ถ้าสงฆ์เห็นพร้อมก็ส่งสาธุการพร้อมกันถ้าสงฆ์ไม่เห็นพร้อมจงคัดค้านกันนะแต่สงฆ์ก็อ้อยขี้เกียจขี้ข้านไว้อ้าพร้อมแล้วสาธุก็เป็นแล้วกันเนาะนี่ละข้อสำคัญข้อที่7ภิกษุจะสร้างกุฏิซึ่งเป็นที่อยู่ของตนนั้นมีทายกทายิกาใกล้ไกลเป็นเจ้าภาพนะข้าพเจ้าพอใจสร้างให้แล้วสมบัติทรัพย์แต่แล้วจะทำเกินประมาณใดกว้างยาวใดแต่แล้วให้สงแสดงที่ก่อนถ้าไม่สงแสดงที่ให้นั่นก็ปรับอาบัติสังฆาธิเศษแต่แล้วให้เราพิจารณาดูก่อนนะให้ดูศรัทธานั่นจะน้อยมากเพียงแค่ใดนั้นดูทรัพย์สมบัติของเขาเห็นเขาภาวนาแล้วจะเอาตามใจชอบไม่ได้นะเดียวก็บางทีเขาภาวนามีสองนะภาวนาหนึ่งด้วยศรัทธาความเชื่อกิ่งแท้ภาวนาที่สองลองพระเนี่ยจะเป็นพระกิ่งละเท็จนั่นแหละจะเป็นผู้มักน้อยสันโดษบ้างไหมนี่ให้เราดูเสียก่อนเอาพอประมาณที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้มันจะเป็นไปนี่ข้อสำคัญจำไว้อย่าเพิ่งทำไปตามกิเลสมนะทิฏฐิมองดูวาสนาของเราเสียก่อนพอจะครองสมบัติเหล่านี้ได้ไหมสร้างแล้วอยู่ไปได้ไหมนั่นแหละมันจะเจริญหรือไม่นี่ให้ดูนั่นถ้ากิจบรรลุทำแล้วไม่เป็นไรจะสร้างเท่าไรก็ไม่เป็นไรสนะได้หมดทั้งนั้นนี่ข้อสำคัญให้รู้ตนนะอย่าพึ่งหลงไปตามคำพูดของเขานั้นนี่ข้อสำคัญข้อที่8ภิกษุนะกอดเคียงภิกษุก่อด้วยการโจทฟ้องด้วยแกล้งโจทฟ้องด้วยอาบัติปรสิกว่าภิกษุก่อนี่เป็นปรสิกแล้วนั่นแหละเมื่อเป็นแล้วทำอย่างไรเอาไปหิให้สิกเท่านั้นโจทฟ้องและก็แกล้งเก่าแกล้งเก่าว่าหาว่าไม่ดีที่สิกบทต้องอาบัติสังฆาธิเศษสิกบทที่9ภิกษุโจทฟ้องคัดเคียงเรื่องการโจทฟ้องแจ้งโจทฟ้องภิกษุขอด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูลสงที่นี่สงเรียกนะสงเรียกทั้งสองสิกบทนี่มันดังขึ้นแล้วก็เรียกเข้าประชุมสงเมื่อประชุมสงแล้วสงก็ภาวนาสักไว้ไต่ถามข้าดีมีมูลหรือไม่สิกบทไหนปาราชิกสี่เสเมถุนสังวาสกับมนุษย์เดียสารบ่หรืออย่างไรหรือลักของเขาบ่หรือแกล้งฆ่ามนุษย์ให้ตายหรือแกล้งอวดมนุษย์สธรรมบ่สงสักไล่แต่ถามภายในทอนนั่นก็ว่าแกล้งพูดเฉยๆนั่นแหละคดีไม่มีมูลนี่แหละ
อยากพูดยังไงพูดไปทำไปสงฆ์ก็ปรับโทษไม่ได้ผลสุดท้ายก็หามูลฐานอันดีมั่นคงไม่ได้มันเป็นเยี่ยมอย่างของคนสร้างบ้านจะต้องโจทย์ฟ้องกันได้ตามใจหมายจนถึงโจทย์ฟ้องก็แล้วคดีไม่มีมูลก็ต้องปรับโทษหรือเป็นโทษบาดหมางซึ่งกันและกันนั่นแหละอันนี้เราเขามาบวชในศาสนาเป็นพระเนนเทนซีดีแล้วจะทำอย่างฆราวาสไม่ได้ผิดโทษบรรพสิทธิ์นั่นแหละสงฆ์ทั้งหลายเห็นพร้อมภายในทอนก็เลยปรับโทษสังฆาธิเศษสองสิกบทนี่นะนั่นแหละคดีไม่มีมูลสมัยขั้งศาสนาพระเจ้ากัจจโปนุ่นมีพระองค์หนึ่งเดินมาแต่ไกลหิวโหยแดดร้อนก็เลยแวะเข้าไปพักศาลาเบาะใกล้บ่อน้ำนอกบ้านแล้วอาบน้ำกินน้ำแล้วก็นอนหิวโหยมาเดินทางพระองค์นี่ก็ทำความเพียรนะอดนอนผ่อนอาหารนั่นแหละร่างกายอ่อนเพลียมาแล้วเอ้ยไปนอนก็หลับพอนอนหลับแล้วคนนอนหลับนั่นเป็นอย่างไรเป็นคนตายหัวงูเห่าเมื่อยกก็นะผ้าเขียนหัวแดงมาละมักใหญ่ตอบเงามึกผ้าไปออกแล้วแหละแม่หญิงแม่คำฮางภาคอีสานแม่คำฮางแม่อะไรเขาเรียกภาคนี่นะนั่นแหละแม่กวนบ้านแม่กลางบ้านหญิงกลางบ้านเซิงไม่เรียกออกไปอาบน้ำไปเห็นแล้วโอ้ยเป็นกวนใหญ่ตั้งเท่าอยู่ขึ้นไปนะเลิกผ้าตัวขึ้นนั่งทับเลยจำมับเลยทีเดียวน้ำมันสักคักๆซะแล้วนี่แม้พระนั่นก็ต้องเหนื่อยล้านั่นแหละพอดีเสร็จแล้วก็ตื่นขึ้นโทมพอดีสองขาใส่หน้าอกตักลงมาหงายโพเวอร์หีแดงมาละแดงมาแหลกวดตรวจดำปื้อเย็ดกับแมวเนอะแมงวันเขียวล้มก็ตอมเนาะเฮิ่นเย็ดกับแมวเนาะนี่ทำได้ตามสอบใจเหรอนั่นเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นเตรียมเครื่องบริขารเข้าสู่ไปสู่วัดไหว้พระพุทธเจ้าพันเตเข้าไหว้เจ้ากูอันเป็นสัพพโยคูสอนทั้งหลายของโลกคือหมู่สัตว์พระพุทธองค์เดินมาคงหิวโหยตั้งใจมั่นเอธรรมะวินัยของพระองค์เจ้าอย่าเป็นนิดไม่เลิกละนอนหลับจะศาลาข้างบ่อน้ำนอกบ้านนอนหลับแล้วมันไม่รู้สึกอะไรนั่นแหละหญิงแม่กลางบ้านมันก็เลยมานั่งแต่งโคมข้าพระองค์ละนั่นแหละข้าพระองค์ตื่นขึ้นโอ้ยบอกว่าหยุดสองขายันหงายลงโน่นนะหีเพ้อเว่อทั้งดำทั้งแหล่โอ้ยข้าพระองค์จะเป็นบาปหรือไม่โอ้ภิกขเวดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายเธอไม่มีความกำหนัดเจตนาของเธอไม่มีนอนหลับเหมือนคนตายแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ยินดีสองขาเธอยันออกหงายตะเกิบเลยทีเดียวนั่นแหละไม่ปรับโทษประสิทธิ์ดอกปรับโทษตั้งแต่ว่าประมาทตอนที่แกล้งปาคิตีทุกกฎเท่านั้นนั่นแหละเธอจงแสดงอบัติเสร็จก็แล้วไปแสดงอบัติก็ทำความเพียรได้สำเร็จหันนะอีกองค์ที่สองนี่คดีไม่มีมูลมีอยู่ก็เหมือนกันก็ไม่มีเพราะไม่เจตนาองค์ที่สองนั่งอยู่นอกฝาผนังได้ทราบอย่างนั้นเอานะเตรียมไปนะตึงนะไปนอนที่นั่นแหละนอนเจตนาจริงๆนะนอนหลับไม่หลับหรอกทำท่าหลับหัวคอยมันขึ้นบักใหญ่นะเท่าหัวงูเห่าบักใหญ่นะแม่คืบตลาดทีเดียวยาว12โป้เจ้าเอ้ยกำรอบสามโป้บักใหญ่โอ้หัวแดงมาล่ะผ้าเขียนหัวแดงมาล่ะตอดเงามึกมันอยากกินอาหารแม่กลางบ้านไปอีกอ่ะไปเห็นกับโชคดีแล้วขึ้นไปเลยนะเลิกผ้าก็นั่งเต็มเลยนั่งมันสนั่นมันไหวซะแล้วนั่นแหละจนเสร็จแล้วสุดสิ้นเดินขึ้นแล้วก็โอ้แม่ทำไมทำอย่างนี้เนาะพูดปะป่วยเสยๆนั่นแหละสันนอนหลับทำไมมันทำโอ้นอนหลับไม่หลับไม่ว่าอาหารของดีต้องการทั้งนั้นรสชาติอร่อยนะวันนี้เต็มยันเมื่อก่อนไม่ดีเท่าไหร่นะดีแต่ไม่ถึงวันนี้ข้างแน่นอนพระนั่นก็เต็มยันเหมือนกันเต็มใจเสร็จแล้วตื่นขึ้นลุกยำตัวเข้าสู่วัดกราบไหว้พุทธเจ้าพันเตข้าไหว้เจ้าครูอันเป็นสัพพโยครูสอนทั้งหลายวันนี้ข้าพระองค์นอนอยู่ไปเที่ยวน้ำมานอนอยู่ศาลาใกล้บ่อน้ำนอนหลับไม่รู้ตัวอะไร
หญิงกวนหญิงกลางบ้านมันก็ไปนั่งแต่งขบองเลยนั่นแหละทีนี้จะทำอย่างไรขบองเจ้าจงพิจารณาเหตุการณ์ภิกษุหัวด้วยอัตพรานเธอแกล้งเจตนาทำจริงๆได้แล้วธรรมยานมันกำลังนอนหลับไม่ใช่เรารู้ได้แล้วได้ยินองค์กรพูดว่าอย่างนั้นแล้วเธอก็ไปทำอย่างนั้นเธอแกล้งทำจริงๆนี่น้อยจะเธอลึกหลอกลวงเลยเรารู้หมดโลกก็ไปถูกรู้แกล้งโลกสามจะผิดหรือถูกรู้ทั้งนั้นเรียกประชุม 2-500 องค์เพียกขเวองค์กรนั้นเขาหิวโหยนอนหลับจริงๆแต่องค์นี้เจตนาทำจริงแล้วจะประพฤติอย่างไรนี่คดีมีมูลนะองค์นี้มูลสมบูรณ์ทุกอย่างองค์นั้นคดีไม่มีมูลเป็นแต่เดินมาแต่ไกลหิวโหยนอนหลับเฉยๆนั่นแหละนั่นแหละเขาไม่เจตนารักษาศีลเพศพรหมจรรย์อยู่เป็นนิดหวังความดีพระนิพพานเท่านั้นแต่องค์นี้เป็นพระลิงลิงหลอกไม่ดอกนั่นแหละทำไรสงก็ทำเจตนาทำจริงแล้วปรับโทษปราชิกเลยนั่นแหละอาสังวาโสหาสังวาตไม่ได้ผลสุดท้ายเอาไปหิไล่ไปเลยนี่ข้อสำคัญนี่เรียกว่าคดีมีมูลข้อที่สิบภิกษุมีความพยายามภาคเพียรอยู่นะทำลายสงให้แตกแล้วจากกันภิกษุก็ห้ามไม่ฟังอย่าพึ่งทำทะเพียนเรื่องทำลายสงแตกแล้วสมาธิจากกันนั้นมันไม่ใช่จิตของสมณะผู้สงบกายวาจาเรียบร้อยแล้วผู้จะไปผลิพานจะมาทำการคลุกคลีให้สงแตกแล้วสมาธิจากกันมาได้จงละเลิกเสียอย่าพึ่งทำแล้วก็ไม่ฟังสงทั้งหลายและสวดกรรมเพื่อจะให้ละในข้อปฏิบัตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาทิเศษนะอันนี้ข้อสำคัญข้อที่11ภิกษุกอจะประพฤติปฏิบัติตามภิกษุขอผู้จะทำลายสงแตกเล่าสมาธิจากกันภิกษุขออย่าพึ่งทำทว่าเพี้ยนเขาหามหมูกลางบ้านตัวเอาคานไปสอดมันก็จานใจตัวนะหามหมูกลางเมืองเคียงใจตนเขาทำบาปหยาบซ่าเราจะทำกับเขาไม่ได้อันนี้เป็นโทษหนักละเลิกซะนั่นแหละสงสวดกรรมข้อที่ประพฤติปฏิบัตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาทิเศษนะอันนี้ข้อสำคัญข้อที่12ภิกษุว่ายากสอนยากนั่นแหละหน้าดื้อหน้าด้านอย่ากินข้าวเย็นนะก็กินอย่าร้องรำทำเพลงนะก็ร้องเสียอย่าดีดสีเปล่าก็ดีดเสียอย่าเล่นสีกลมเสื้อกานาลีก็กินเสียกินเหล้าสุรายาลีนั่นแหละนอนแรมวันคืนท่าไหนไปไหนมาไหนก็ทำเหมือนกันขลาดอย่าทำมันผิดธรรมะอย่าขุดดินฟันไม้ก็ทำเสียอย่าทุ่มเงินใบทองกินกระแลงแกงร้อนก็ทำทุกอย่างทำไปตามชอบใจทั้งนั้นนี่แหละป้อมกันตีมวยกันนั่นแหละเหมือนฆราวาสเขาว่ากล่าวแล้วก็ไม่ฟังคำภิกษุกอมาห้ามป้อมอย่าทำทะเพี้ยนไม่ดีผิดประเพณีของศาสนาเรามุ่งมั่นปั้นใจออกบวชแล้วหมายว่าจะทำให้พ้นทุกข์ไปผ่านถ้าเรามาทำอย่างนี้แปลว่าเป็นผู้ว่ายากสอนยากมันไม่ดีจงละเลิกเสียอย่าพึ่งประพฤติปฏิบัติเถอะผิดสมณะสารูปไม่ดีแล้วพ่อแม่แล้วออกมาบวชก็ดีใจได้แล้วเราบวชเหมือนพ่อแม่บวชเพราะสมบัติของเราได้มาจากพ่อแม่ทั้งนั้นนี่ละเพี้ยนจงตั้งใจได้แล้วจงละเสียสงสวดกรรมข้อที่ประพฤติปฏิบัตินั้นให้ละเสียถ้าไม่ละต้องสังฆาทิเศษนี่แหละข้อที่13ภิกษุประทุษร้ายตระกูลนะนั่นแหละประทุษร้ายประจบประแจงด้วยการซื้อสู่เขาแพงขายแพงบ้างละไส้ละทำตนเป็นทาสของไส้ของชาวบ้านของบ้างไม่งานต่างๆหรือเป็นผู้รับไส้ส่งข่าวสารให้เขาบ้างทุกอย่างนั่นแหละผิดธรรมผิดวินัยผิดระเบียบของสมณะสีพราหมณ์ทำไปแล้วทุกอย่างอะไรได้มาให้เขานั่นแหละบังสกุลได้แล้วทุกอย่างได้แล้วมาให้เขาได้แล้วอันนี้ว่าปทุสลายตระกูลนั่นสำคัญว่าที่เราแนะนำพร่ำสอนธรรมวินัยทางดีแล้วคนที่บรรลุมรรคผลไปได้แต่ก็ไม่ได้เพราะเราไปปทุสลายด้วยการสงเคราะห์ทุกอย่างทุกสิ่งละผิดธรรมผิดวินัยพาเขาผิดธรรมได้แล้วไม่ดีหัวประจบประแจงซื่อถูกขายแพงทุกอย่างพูดประจบประแจงหวังว่าให้เขาดียินดีกับตนนั่นแหละ
แต่คุณงามความดีไม่มีหลอกลวงให้เขาหลงทางควรที่จะประพฤติตนเป็นคนดีและนำธรรมวินัยไปแนะนำคำสอนให้เขาประพฤติปฏิบัติเป็นอุปสมบทกาที่ดีแล้วเขาจะได้บรรลุธรรมแต่แล้วไปประทุษร้ายตระกูลเสียถ้าตระกูลอย่างต่ำกว่าธรรมดาตระกูลอย่างกลางขึ้นมาได้บรรลุพระโสดาผลแล้วเป็นบาปทั้งนั้นภิกษุก็ห้ามไม่ฟังอย่าพึ่งทำแต่ว่าเพี้ยนไม่ดีผิดศีลธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วโลกละเสียและสงสวดกรรมที่ข้อประพฤติปฏิบัตินั้นเรียกว่าให้ละเสียทำให้ละต้องสังฆาทิเศษแล้วสังฆาทิเศษโสนิธิโตจบเพียงแค่นี้นะจำไว้นั่นแหละถ้าเราต้องเข้าไปแล้วต้องอยู่กรรมจึงพ้นได้นะถ้าต้องปกปิดแบบปีหนึ่งสงให้อยู่ปฏิบัติกรรมปีหนึ่งนะเดือนหนึ่งให้อยู่ปฏิบัติกรรมเดือนหนึ่งเท่านั้นนี่นะต้องขอแล้วต้องสำละนะทุกท่านดูคืนไปข้างหลังเป็นอะไรได้แกล้งทำไหมตั้งแต่สิกบทหนึ่งขึ้นมาถึง13นี่เป็นยังไงบริสุทธิ์ผ่องใสหรือเศร้าหมองก็รู้ตนเองนะถ้าต้องสังฆาทิเศษเข้าไปแล้วรีบแก้สงทราบเสียแล้วอย่าพึ่งกลัวไอ้ซะว่าไม่ดีเสียมรรคเสียผลข้างหน้าแล้วภาวนาไม่เป็นไปนะนี่ข้อสำคัญสำละแล้วต่อจากนั้นไปก็สงก็นำอภารให้พ้นจากโทษกรรมได้เราก็เจริญสมณธรรมก็เป็นไปไม่ขัดข้องเพราะศีลบริสุทธิ์อันนี้ข้อสำคัญจำไว้อานิยต2ข้อที่1ลองจากสังฆาเสดลงมาอายต2ข้อที่1ภิกษุนั่งอยู่ที่ไกลกับผู้หญิง2ต่อ2ไกลจากสงฆ์นะตาเห็นอยู่แต่หูไม่ได้ยินนะเรียกว่าไกลนั่นแหละอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ได้แต่ธรรมนะมีคนผู้ควรเสี่ยของสงฆ์มาในที่นั้นผู้ควรเสี่ยของสงฆ์นั้นไว้ใจได้แก่ใครได้แก่พระโสดาผลนะนี่ผู้ควรเสี่ยหญิงชายจะเป็นคนอื่นตามทีตระกูลก็ตามทีไม่มีอคติใดๆทั้งนั้นเขาคนนั้นกินได้บรรลุกระแสธรรมแล้วไม่มีอคติใดทั้งนั้นนั่นแหละนำธรรมวินัยมาแสดงในธรรมขึ้นในธรรมกลางสงฆ์ว่าสงฆ์ทั้งหลายภิกษุกอกับหญิงขอนั้นนั่งด้วยกันนะเหมือนชาวบ้านไม่เหมือนสมณะเสียแล้วข้าพเจ้านำธรรมวินัยมา3อย่างปราศิกสังฆาทิเศษปกิติอย่างใดอย่างหนึ่งนะสงฆ์ก็เรียกภิกษุนั้นเข้าประชุมสักหน่อยแต่ถามว่าทำอย่างนั้นจะทำอย่างไรเธอรับอย่างไรให้เขาปรับอย่างนั้นหรือเขาว่าอย่างไรเฉพาะที่ทำที่เขาเห็นมานั้นก็ให้เขาปรับอย่างนั้นเขาจะว่าสงฆ์ทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นแล้วอย่างนี้แน่นอนนะเสพกามกันแล้วรู้ลักษณะท่าทางสีหน้าสีตาก็ดีเสื้อผ้าเปลือกเปื้อนน้ำนั่นแหละแขนขาควยกันอยู่นี่ปรับสังฆาทิเศษจึงสมเหมาะถ้าเขาปรับอย่างไรก็ให้รับอย่างนั้นนี่ข้อสำคัญเมื่อท่องเขาแล้วผิดน่าจะจะทำนะข้อที่สองภิกษุนั่งอยู่ที่รับตาแต่ไม่รับหูของสงฆ์นะอยู่ในห้องอันเดียวกันสองต่อสองนะนั่นแหละถ้ามีผู้ควรเสียมาในที่นั้นพระโสดาผลนั่นแหละควรเสียไว้ใจของสงฆ์เขาไม่มีอคติธรรมใดๆจะเป็นพี่เป็นน้องไม่ไว้หน้าทั้งนั้นนะเป็นสักขีพยานของสงฆ์ได้ของพระเจ้าได้ธรรมวินัยได้นั่นแหละนำธรรมวินัยมาเห็นแล้วนำธรรมวินัยมาแสดงขึ้นในธรรมกลางสงฆ์สงฆ์ทั้งหลายเรียกพระกอเข้ามาประชุมสงฆ์เถอะสักไรแต่ถามผิดวิสัยของสมณะแล้วสงฆ์ก็เรียกเข้ามาประชุมสงฆ์สงฆ์ก็สักไรแต่ถามนั่นแหละผู้เห็นนั่นเขาจะปรับอย่างไรสังฆาทิเศษปกิติอย่างไรหนึ่งแล้วแต่เขาจะปรับนะหรือว่าเขาจะรับอย่างไรก็ปรับอย่างนั้นทีนี้เมื่อทำลงไปแล้วนั่นข้าพเจ้าเห็นแล้วนะมือจับต้องรูปคำกันอยู่จับนมจับขากันอยู่นะยังไม่ได้คมกันเท่านั้นแหละนี่ควรจะปรับสังฆาทิเศษนั่นแหละแน่นอนเมื่อปรับต้องเข้าไปแล้วก็หมดดีอันนี้สิกขบท2สิกขบทนี้มันเข้ากันกับมุสาวาทวรรคสิกขบทที่6นะสิกขบทที่6ภิกษุนอนกับผู้หญิงคืนแรกต้องปราชิตินะอันนี้อเจรกวรรคสิกขบทที่6 1 2 3 4สิกขบทที่4ภิกษุนั่งอยู่ในห้องเดียวกันนะกับผู้หญิงถ้าไม่มีผู้ชายจะเป็นเพื่อนนะปราชิตกินหัวอันนี้ข้อสำคัญอนิยตสิกขบทแรกเข้ากันกับอเจรกวรรคสิกขบทที่5
ภิกษุนั่งในที่แก้งๆกับผู้หญิง2ต่อ2นะต้องปากิตติแหละนั่นแหละมันเข้ากันนะจะเป็นปากิตติหรือสังฆาทิเศษก็ให้รู้เองนะแต่ผมนี่เข้าใจว่าจะเป็นสังฆาทิเศษเนาะเพราะนั่งที่แก้ง2ต่อ2มันอาจจะบายกันนะถ้าไม่เอามือบายกับขาบายเอามือบายคนจะเห็นซี่ขาไปยันน่ะไปอันหียันก้นแน่ได้แล้วอยู่ในห้องเดียวกันฉะนั้นพระเจ้าจึงให้อยู่ร่วมกันน่ะถ้าไม่มีผู้ชายเป็นเพี้ยนเพราะผู้หญิงทั้งร้อยคนนะป้องกันรักษาอาบัติไม่ได้ต้องผู้ชายด้วยกันทั้งนั้นผู้ไว้ใจนะนี่แหละจึงพ้นโทษได้นี่ข้อสำคัญฉะนั้นก็ปรับอาบัติทั้งนั้นสุรามักสิบทที่สี่นั่นถ้าทำอย่างนี้นะอายุสองก็ดีสองเชียงบวชอเกลากวักนี่ก็ดีนะแสดงความเฟี้ยทำไม่ไรอยากทำอะไรทำไปตามชอบพอใจของตนนั่นแหละไม่มีใครสั่งสอนได้ไม่เสียฟังตามคำสอนพระเจ้านั่นแหละปับอับปากิติทุกเมื่อเรียกว่าแสดงความเฟี้ยไม่ธรรมะวินัยนี่ข้อสำคัญนะปับทุกเมื่อนะให้ระวังให้ดีเสียขบวนนี่อันนี้ข้อสำคัญเสียขบวนที่แปดสัพปนวักนั่นภิกษุกล่าวคัดค้านธรรมเทศนาพุทธเจ้านะเอ้ยพูดอะไรก็มีตั้งแต่เป็นโทษเป็นภัยทุกอย่างไม่ชอบไม่ประพฤติตามเท่านั้นไม่ต้องการเท่านั้นทุกอย่างแล้วแต่พูดไปสงฆ์ก็เรียกตัวประชุมสงฆ์สักไล่แต่ถามพูดคัดค้านเพราะอะไรไม่ชอบทำอะไรตั้งแต่ผิดกินข้าวกินปลาอะไรตั้งแต่ผิดทุกอย่างนั่นแหละข้าพเจ้าไม่ชอบสงก็เลยปรับโทษปากิติเมื่อปรับโทษปากิติแล้วเสกบทที่เก้านั้นว่าอย่างไรภิกษุร่วมภิกษุองค์นั้นนะร่วมกินก็ดีร่วมนอนก็ดีอุปสมบทสังฆกรรมก็ดีปากิติกินหัวนะแต่ทุกวันไม่ได้มีอย่างนั้นถึงมีแล้วก็ไม่มีการปรับโทษกันเพราะสงสมัยใหม่นี่ไม่มีอำนาจปล่อยไว้กับผู้กระทำผิดถูกเท่านั้นนั่นแหละข้อสำคัญนี่จำไว้อย่าพึ่งล่วงเกินอย่าพึ่งประมาทสิกบทที่9ภิกษุร่วมภิกษุนั้นอธิบายเนาะสิกบทที่10ภิกษุเกี่ยวกับสมณเณรที่สงฆ์ให้สิบหายเสียแล้วเพราะโทษกล่าวคัดค้านธรรมเทศนาพุทธเจ้าร่วมกินก็ดีร่วมนอนก็ดีนั่นแหละปากิติกินหัวนั่นแหละรังเกียจถึงขนาดนั้นทางพระวินัยนะนี่แหละเราก็ให้ระวังตัวนั่นดีมากอย่าพึ่งร่วงเกินอย่าพึ่งประมาทอย่าพึ่งประพฤติปฏิบัติจงรักษาตนเสมอและยืนเดินนั่งนอนอิบัตตั้งสี่พร้อมอยู่ทุกเมื่ออย่าให้มันพลาดและสิบบทวินัยทั้ง227นี่ผมเองก็รู้พอได้เพราะได้นำมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังผู้มาหาแล้วนี่ข้อสำคัญนะนั่นแหละจงตั้งใจรักษาอย่าให้มันพลาดอย่าให้มันขาดจะเสียหวังความมุ่งของเราทุกท่านที่เข้ามาบวชในศาสนาธรรมคำสอนพระเจ้าเหล่านั้นนี่แหละธรรมวินัยแสดงมาวันนี้นะทั้งธรรมวินัยแสดงมาใน1ชั่วโมงและพอเป็นเครื่องเตือนจิตใจของท่านผู้ใคร่ธรรมทั้งหลายก็สมควรแก่กาลเวลาอโหพุทโธอโหธัมโมอโหสังโฆข้าพเจ้าผู้อธิบายก็ดีผู้ฟังก็ดีพิพาทอักขระเพียรชนะพระเอกประหูพระสูตรพระวินัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เจ้าทั้งหลายจงอโหสิเสียซึ่งโทษไม่ผู้ฆ่าทั้งหลายเป็นบาปเป็นกรรมขอความสุขความเจริญจงเมแก่ผู้ฆ่าทั้งหลายในการทุกเมื่อเทอญ